สวัสดีครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับสรุปข่าวเช้าทีมลิเวอร์พูลนะครับวันนี้ประจำวันที่5กรกฎาคมนะครับมาอัปเดตข่าวสารกันนะครับวันนี้มีข่าววงในนะครับที่เหมือนหลุดออกมาจากหนังสืออัตชีวประวัติของเจอร์เก้นคล็อปเล่มใหม่ที่อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวเจอร์เก้นคล็อปกับบูวัชว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังกันแล้วก็มีเรื่องราวอาการบาดเจ็บของมูฮัมเหม็ดซาร่าไม่ใช่อาการบาดเจ็บสิต้องบอกว่าป่วยเล็กน้อยนะครับทำให้พลาดซ้อมแล้วก็มีตลาดนักเตะมีเรื่องขาเข้าขาออกที่มาอัปเดตกันนะครับเดี๋ยววันนี้รอดูว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับใครอยากร่วมสนุกตื่นเต้นคลิกลิงก์ใต้ล่างวิดีโอได้เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วสามารถมาร่วมสนุกกันได้นะครับเริ่มกันที่ข่าวมูฮัมเหม็ดซาร่ากันก่อนแล้วกันนะครับก็สำหรับเมื่อวันพฤหัสนะครับมีรายงานตามกลับมาแล้วนะครับว่านักเตะไม่ได้ซ้อมเมื่อวันพฤหัสนะครับพลาดซ้อมซึ่งเป็นทีมชาติยืนยันนะครับว่านักเตะไม่ได้ลงซ้อมเนี่ยเป็นภาษาอาหรับอะไรภาษาอียิปต์นะครับทีนี้ก็มาทราบในภายหลังนะครับว่านักเตะมีอาการป่วยเล็กน้อยครับไม่ใช่อาการเจ็บนะครับซึ่งทางผู้จัดการทีมเนี่ยก็ไม่อยากเสี่ยงไงไม่อยากเสี่ยงที่จะฝืนนักเตะเมื่อแบบนักเตะยังแบบมีอาการป่วยเล็กน้อยเนี่ยจริงๆซ้อมก็ได้แต่มันฝืนถ้าฝืนแล้วจะทำให้มันแย่ลงก็ไม่อยากที่จะทำให้มันแย่ลงมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับนักเตะทุกคนป่วยได้เป็นเรื่องปกติก็คงไม่ได้มีอะไรร้ายแรงแต่ว่ามันจะทันในช่วงสุดสัปดาห์นี้ไหมนะครับสุดสัปดาห์นี้อียิปต์ก็มีโปรแกรมลงเล่นนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูนะครับซาร่ากำลังอยู่ในช่วงสำคัญของการรับใช้ทีมชาตินะครับมาต่อกันที่เดยันรอฟเฟรนนะครับเดยันรอฟเฟรนวันนี้มีเรื่องราวที่มาจากเจมส์เพียร์สต้องบอกก่อนว่าวันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจะเป็นวันสุดท้ายแต่ว่าที่เขียนข่าวเนี่ยคือวันที่4ครับแต่สำหรับเจมส์เพียร์สเนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายที่เขาได้ทำงานกับลิเวอร์พูลเอ็กโคแล้วเพราะเขาเหมือนเขาลาออกแล้วเดี๋ยวกำลังจะไปทำอะไรสักอย่างซึ่งเดี๋ยวรอดูเขาจะคงประกาศอีกทีแต่ว่าเขารายงานข่าวนะครับวันนี้หลังจากหายไปนานพูดถึงเดยันรอฟเฟรนว่าลิเวอร์พูลยืนยันชัดเจนแล้วว่าไม่มีจุดยืนในการขายเดยันรอฟเฟรนนะครับแม้ว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี้ยจะมีข่าวจากอิตาลีว่าเอเย่นไปคุยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยว่าบางแหล่งก็บอกว่านักเตะไม่ปิดโอกาสย้ายด้วยนะครับแต่ในมุมฝั่งของลิเวอร์พูลที่ไม่เกี่ยวกับฝั่งนักเตะนะฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยเจมส์เพียร์สบอกว่าลิเวอร์พูลไม่มีแผนที่จะขายเดยันรอฟเฟรนนะครับไม่มีแผนคนนี้ยังอยู่ในแผนการทำทีมนะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันจากเจมส์เพียร์สนะครับเจมส์เพียร์สท็อปฟอร์มครับเขียนหลายข่าวมากเมื่อวานนี้นะครับเหมือนกับเขียนทิ้งทวนหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับบอกว่าย้ำอีกทีหนึ่งเหมือนกันว่าดีบ็อกโอริกี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่แม้จะเหลือสัญญาปีเดียวแต่อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลจะไม่มีแผนที่จะปล่อยเหมือนกันนะครับไม่มีแผนที่จะปล่อยคนนี้เจนคอปประทับใจมากและจะเก็บไว้ใช้งานคือมีการพูดคุยกับเอเจนต์ของนักเตะไปบ้างแล้วนะครับโอริกี้เนี่ยมีการลิเวอร์พูลพูดคุยกับเอเจนต์ไปบ้างแล้วและเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับเจมส์เพียร์สบอกนะครับลิเวอร์พูลหวังว่านักเตะจะต่อสัญญาแต่ถ้านักเตะไม่ต่อสัญญาจะเหลือปีเดียวใช่ไหมครับแล้วแม้ว่านักเตะจะไม่ต่อสัญญาแล้วจะเสี่ยงที่จะเสียฟรีถ้าเกิดไม่ปล่อยแต่ลิเวอร์พูลยอมครับยอมที่จะไม่เสียฟรีขออภัยยอมที่จะเสียฟรีไม่ยอมที่จะขายถ้าเกิดว่านักเตะยังอยากอยู่กับทีมต่อไปจะไม่ขายแน่นอนเพราะว่ามองดูแล้วก็ไม่ได้เงินอะไรมากมายนะครับก็คือยืนยันนั่นแหละนะครับว่าล็อบโอริกี้เนี่ยนะครับยังคงเป็นส่วนสำคัญในแผนงานของเจอร์เก้นคล็อปนะครับหวังว่านักเตะจะอยู่กับทีมต่อไม่ว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ก็ตามนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เจมส์เพียร์สเขียนนะครับก็คือล่าสุดเลยนะครับเมื่อวานนี้อย่างที่น่าจะรายงานไปเมื่อวานนี้นะครับว่าบ๊อบบี้อาเดคันเย่นะครับดาวรุ่งของเราที่ย้ายไปอยู่กับลาซิโอนะครับย้ายไปแล้วค่าชดเชยที่ลิเวอร์พูลได้รับเนี่ยเพียงแค่ 200,000 กว่าเองนะครับทีนี้ปัญหาคือลิเวอร์พูลสงสัยครับว่าลาซิโอเนี่ยเล่นไม่ซื่อในเบื้องหลังคือแอบติดต่อตอนที่นักเตะยังมีสัญญาอยู่คือโดยปกติแล้วนักเตะที่เหลือสัญญาปีเดียวเนี่ยนะครับจริงๆมันสามารถติดต่อก่อนได้นะติดต่อล่วงหน้าเพื่อที่จะได้เซ็นล่วงหน้าหรือว่าติดต่ออะไรกันเบื้องต้นได้แต่สำหรับ เด็กที่อายุมันมีกฎของฟีฟ่าครับเด็กที่อายุต่ำกว่า23ปีนะครับห้ามทีมใดก็ตามห้ามไปพูดคุยก่อนที่สัญญาจะหมดนะมันมีกฎอยู่อย่างนี้จริงๆนะครับเด็กที่อายุต่ำกว่า23ปีห้ามไปคุยก่อนอันนี้คือเรื่องราวที่มันเป็นกฎจริงๆซึ่งเขาลิเวอร์พูลเราสงสัยว่าลาซิโอจะคุยก่อนตั้งแต่เดือนนี้ครับธันวาคมแล้วน่าจะมีการพูดคุยกับอาเดคันเย่กับลาซิโอน่าจะมีการพูดคุยไปก่อนแล้วนะครับนี่แหละเดี๋ยวเราจะฟ้องลาซิโออีกทีหนึ่งนะครับเอาบ้างนะครับเรื่องราวของฮาร์ทาบาลินมีอัปเดตจากสื่อเยอรมันนะครับอย่างคิกเกอร์นะครับคิกเกอร์บอกว่าทางด้านฮาร์ทาบาลินเนี่ยมีแผนนะครับลึกๆในใจก็คือหลังจากจบสัญญายืมตัวในปีนี้นะครับที่เพิ่งยืมตัวไปถ้าจบแล้วเขาจะมาพูดคุยกับลิเวอร์พูลอีกครั้งหนึ่งเพื่อหวังที่อยากจะเซ็นสัญญาถาวรกับมาโกกูยิตนั่นเองในซัมเมอร์หน้านะครับก็คือพวกเขาอยากได้นั่นแหละซัมเมอร์นี้พวกเขายอมจ่ายค่ายืมตัวอีกครั้งหนึ่งในราคา2 ล้านแล้วก็มีออปชั่นเพิ่มเติมอีก 500,000 ก็เท่ากับประมาณสัก2,500,000นั่นแหละเป็นค่ายืมตัวนะครับก็อันนี้คือมุมของแฮร์ทาบรินผมว่าเป็นไปได้เพราะว่าถ้าใครตามนะครับแฮร์ทาบรินชอบกูยิตมากๆไม่แปลกที่จะมีข่าวว่าอยากจะได้กูยิตไปร่วมทีมและมันมีรายงานอีกชิ้นหนึ่งก็คือตอนนี้แฮร์ทาบรินนะครับเพิ่งจะขายหุ้น 37.5% ออกไปนะครับในราคาที่เป็นสถิติสโมสร125 ล้านยูโรซึ่งมันเท่ากับว่าตอนนี้พวกเขาขายหุ้นไปส่วนหนึ่งเขาจะมีเงินทุนเม็ดหนึ่งเหมือนกันดังนั้นเรื่องของการเงินของไฮท่าบรินในซัมเมอร์หน้าถ้าเขาจะมายืดราว20 ล้านหรือ30 ล้านเนี่ยพวกเขาอาจจะพอมีตังก็ได้ทีนี้มาดูกันที่มุมของฝั่งลิเวอร์พูลบ้างอย่างที่เคยรายงานไปเขาก็บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยอิสเซนชูเนี่ยเขาก็บอกฤดูกาลหน้าอดัมลาลาน่าแล้วก็เจมส์พีเอสน่าจะหมดสัญญาแล้วก็ไม่น่าจะต่อสัญญานะครับ2คนนี้ทำให้จะมีช่องว่างในแดนกลางอีก2ตำแหน่งในฤดูกาลหน้าซึ่งกูยิตน่าจะได้รับโอกาสกลับมาพิสูจน์ตัวเองในฤดูกาลหน้านะครับในฤดูกาลหน้านั่นก็คือลิเวอร์พูลไม่ยอมปล่อยนั่นเองแล้วก็เพิ่งต่อสัญญายาวไปเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วไงคือแผนของลิเวอร์พูลไม่ปล่อยนะครับแต่ถ้ามองในอีกแง่นึงสุดท้ายจะพัดจับผูนักเตะอยากย้ายขึ้นมาสมมติไปอยู่แค่ท่าเรือติดใจไม่อยากมาเสี่ยงแล้วก็แน่นอนว่าจะมี1ทีมแน่นอนที่พร้อมที่จะซื้อเราก็คือแฮร์ท่าเบอร์ลินแล้วเราซื้อนักเตะมาในราคาที่ย่อมเยาวมากๆก็เขาก็บอกว่าจะเข้ากับแผนงานของสโมสรเราซื้อถูกขายแพงเป็นปรัชญาการทำปรัชญาการซื้อขายคืออย่างน้อยๆถ้านักเตะไม่ได้ใช้แต่แน่นอนซื้อมาถูกๆเนี่ยและตอนขายได้กำไรแน่นอนนะครับแล้วก็อาจจะเอาไปซื้อใครใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าอันนี้คือพูดในมุมของที่ว่าไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนลิเวอร์พูลมีแต่ได้กับได้นะครับเรื่องราวของแฟนันส์นะครับบูโน่แฟนันส์ตามภาษาที่ออกจากปากตัวแกเองเลยแกอ่านว่าแฟนันส์นะครับย้ำอีกทีเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดนะครับคือมันอ่านแฟนันเดสก็ได้แต่ว่าคือออกจากปากนักเตะเลยไปหาคลิปฟังกันนะครับบูโน่แฟนันส์นะครับเขาบอกว่าสื่อจากโปรตุเกสนะครับอย่างอาโบล่าเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ที่เอเจนต์บินมาอังกฤษเนี่ยไม่ได้มาคุยแค่แมนยูนะมาคุยกับลิเวอร์พูลแล้วก็สเปอร์ด้วยอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือรายงานจากสื่อโปรตุเกสนะครับก็คือเขาบอกว่ามาคุยกับลิเวอร์พูลด้วยไม่ใช่แค่คุยกับแมนยูแต่ว่าผมก็ยังคงเชื่อ Sky Sports มากกว่าอาร์โบล่าอยู่ดีนะครับ Sky Sports บอกว่าเป้าหมายเดียวเลยที่เอเจนต์ของบูโน่ แฟร์นันด์เนี่ยเดินทางมาที่อังกฤษเพื่อมาคุยกับแมนยูไนเต็ดแล้วแมนยูไนเต็ดสนใจจริงๆส่วนทีมอื่นเลิกล้มความสนใจไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลหรือสเปอร์ก็ตามนะครับดังนั้นอันนี้ผมแค่เอามารายงานให้ทราบกันว่าเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆจะเห็นข่าวจากโปรตุเกสเนี่ยจะได้รู้กันว่ามันน่าจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือนะครับมันน่าจะมีเพียงแค่แมนยูไนเต็ดทีมเดียวที่สนใจนะตอนนี้นะครับส่วนอุสมานเดเบเล่เนี่ยก็เอามารายงานให้ฟังกันด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อจะไปเห็นจากที่ไหนกันผมจะอธิบายให้ฟังก็คือมันมีการปรับราคานะครับจากก่อนหน้านี้นะครับลงทุน1ได้20นะครับอุสมานเดเบเล่สำหรับลิเวอร์พูลแต่ตอนนี้ราคาปรับมาเป็นลงทุน1ได้6ถือว่าราคาหันค่อนข้างสูงแต่ผมมองว่าเป็นเพราะกระแสเพราะว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาลิเวอร์พูลมีข่าวกับอุสมานเดเบเล่ไงมันเป็นไปตามกระแสอยู่แล้วพอเป็นข่าวปุ๊บ มันก็ต้องมีการปรับขึ้นปรับลงดังนั้นมันผมคิดว่ามันเป็นเพียงแค่กระแสนะครับไม่น่าจะมีอะไรสำหรับอุสมานเดเบเร่นะครับส่วนเกี่ยวกับฟิลิปเป้คูตินโญ่เนี่ยก็เป็นข่าวกับเราวนเวียนไปวนเวียนมาทุกคนนะไอ้พวกที่เป็นข่าวแล้วแม้ว่าเอ็กโคจะเคยปฏิเสธไปแล้วแต่มันห้ามสื่ออื่นไม่ให้ปฏิเสธไม่ได้ไงสื่ออื่นเขาก็จะเล่นข่าวไปเรื่อยๆนะครับ RMC Sport สื่อในฝรั่งเศสนะครับทางด้านเอเจนต์ของนักเตะนะครับจูรัปเชียนนะครับให้สัมภาษณ์กับ RMC Sport ว่าเขาได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารพวกผู้อำนวยการอะไรเงี้ยของบาร์เซโลนานะครับเป๊ปเซกูร่าไปแล้วก็เป๊ปเซกูร่าเนี่ยก็บอกว่าสโมสรนะครับไม่มีแผนงานในการปล่อยคูตินโญ่ในซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีการติดต่อกับเปเอเชแต่อย่างใดนะครับเรื่องนี้ผมมองว่าสิ่งที่เอเจนต์พูดบางทีก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริงเสมอไปนะครับผมมองว่าจริงๆแล้วอาจจะมีการติดต่อกับเปเอเชจริงๆแล้วแต่เรื่องที่ว่าจะขายไม่ขายเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบแต่ผมเชื่อว่าคูตินโญ่เอเจนต์คูตินโญ่ติดต่อกับเปเอเชจริงๆนะครับเพราะมันมีข่าวจากสปอร์ตสื่อในท้องถิ่นของบาร์เซโลนารายงานมาตลอดนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าเป็นจริงแต่เพียงแค่ว่าเอเจนต์เขาต้องปฏิเสธไปก่อนผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ข่าวกับลิเวอร์พูลตัดไปเลยนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็มากันที่เมื่อวานนี้รายงานเรื่องเซบายอสไปใช่ไหมครับอัปเดตอีกอันหนึ่งแล้วกันคือเมื่อวานนี้ไปของส่วนของเว็บไซต์แต่ว่าถ้าส่วนของหนังสือพิมพ์มาก้าเนี่ยเขาก็มีเขียนข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือว่าเขาบอกว่าจอร์กินคอปเนี่ยมองว่าทางด้านแดนนี่เซบายอสเนี่ยน่าจะกลายเป็นซาบิอารันโซของลิเวอร์พูลได้โอ้โหก็เป็นตุเป็นตะเลยนะครับความรู้สึกของผมว่ามองว่าเป็นแบบนิวซาบิอารันโซอะไรอย่างเงี้ยมันดูจะเป็นการเขียนขึ้นมามากเกินไปนะครับก็อันนี้ก็เอามาอัปเดตให้ฟังกันนะครับส่วนเซาท์แฮมป์ตันผู้สาประตู2คนนะครับตามรายงานของ Sky Sports นะครับเขาบอกว่าทั้ง Fraser Foster นะครับแล้วก็ Alex McCarthy 2คนนะครับอยู่ในลิสต์ที่สโมสรเซาท์แฮมป์ตันพร้อมที่จะขายทั้งคู่เลยนะทีนี้2คนนี้ก็เคยมีข่าวกับเราว่าแวบเหมือนกันแม้ว่า Echo จะเคยปฏิเสธแต่ว่ามันก็ไม่แน่หรอกคือซิโมมิโอเล่ตอนนี้สโมสรอยากจะเก็บไว้แต่มันต้องถามซิโมมิโอเล่ด้วยว่าซิโมมิโอเล่อยากอยู่ต่อหรือเปล่าถ้ามิโอเล่ย้ายเนี่ยเราก็ต้องหาผู้รักษาประตูคนใหม่ไม่แน่อาจจะเป็น2คนนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็น2คนอื่นก็ได้อันนี้ก็ยังไม่ทราบกันเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับมากันที่ข่าวที่ขึ้นเป็นหัวหลักของวันนี้นะครับเรื่องราวข่าววงในที่ออกมาจากหนังสือนะครับเกี่ยวกับการแยกทางระหว่างบูวัชกับจอร์กินคอปมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ล่าสุดนะครับนักข่าวคนหนึ่งที่เป็นนักข่าวดังนะครับเนี่ยผมทำสีฟ้าไว้นะครับผมอ่านไม่ถูกเอาเป็นว่านักข่าวเยอรมันคนนี้เป็นนักข่าวชื่อดังแล้วซึ่งเป็นคนที่เขียนอัตชีวประวัติของจอร์กินคอปเป็นคนแบบเขียนอัตชีวประวัติของจอร์กินคอปเล่มที่ชื่อว่า Bring the Noise นะครับซึ่งมันมีเวอร์ชันอัปเดตของหนังสือเล่มนี้ที่เพิ่มรายละเอียดลงไปอีกนะครับถึงการแยกทางกันระหว่างบูวัชกับจอร์เกนคอปถูกไหมครับซึ่งอันคนที่เอามาเปิดเผยคือสื่อจากเยอรมันอีกทีหนึ่งก็คือ Spock เอาเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ที่อัปเดตมาอัปเดตกันเขาก็เอาเนื้อหาที่นักข่าวคนที่เขียนมาเปิดเผยนะครับว่าบูวัชเนี่ยโดยปกติแล้วตอนนั้นนะครับก็เป็นคนที่พูดน้อยอยู่แล้วนึกภาพตามนะครับบูวัชซึ่งเป็นคนที่พูดน้อยอยู่แล้วกลับเปลี่ยนไปเป็นไม่พูดกับใครเลยนะครับในช่วงท้ายช่วงที่แบบมันเริ่มมีความไม่มีความสุขกันแล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าทางด้านบูวัชเนี่ยไม่พอใจบทบาทของเป๊ปลินเดอร์คือคนนี้ครับตอนนั้นในปี2017เนี่ยปลายปี2017เป๊ปลินเดอร์เนี่ยก็อยู่กับทีมนะแต่เป๊ปลินเดอร์ตอนนั้นเป็นผู้ช่วยคนที่4เป็นผู้ช่วยคอปคนที่4นะครับเหมือนอันดับ4แล้วบูวัชเนี่ยเอาจริงๆคืออันดับ2ไงคือมือขวาเลยนะครับเขาไม่พอใจที่เป๊ปลินเดอร์เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในทีมชุดใหญ่และเป๊ปลินเดอร์เองก็เป็นคนที่มีบุคลิกสบายๆนักเตะชื่นชอบนะครับมันยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ของคอปกับบูวัชเนี่ยเริ่มไม่ดีต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงในจุดที่ไม่สามารถร่วมงานกันได้แล้วก็เลยต้องแยกทางกันอย่างที่เราก็ทราบกันตอนที่แยกทางนะครับสโมสรก็ให้เหตุผลเพียงสั้นๆว่า แยกทางไปทำทุกเรื่องราวเกี่ยวกับส่วนตัวแต่ก็ไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มแล้วก็ปล่อยให้แฟนบอลทุกคนโอ้โหตอนนั้นก็บางคนก็ด่าเจอร์เก้นคล็อปบ้างบางคนก็อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครออกมาชี้แจงมันก็ทำให้เป็นเครื่องหมายปลายเปิดที่คนจะสามารถแสดงความเห็นมั่วไม่ใช่มั่วแสดงความเห็นแบบยังไงก็ได้นะครับทีนี้สป็อคเขาก็สรุปสั้นๆอีกอย่างหนึ่งว่ามันมีความเป็นไปได้เหลือเกินที่ตอนนี้บูวัชจะรู้สึกอิจฉาลินเดอร์ในตอนนั้นอ่ะมันเลยทำให้ทุกอย่างมันไม่ดีสถานการณ์นะครับเพราะว่าเหมือนกับมองว่าเป็นการข้ามหน้าข้ามตากันนะครับแล้วอันนี้จากสป็อคจากหนังสืออัตชีวประวัติเราลองมาดูในช่วงปลายปี2017บ้างพอล จอยซ์ของเดอะไทม์นะครับก็เคยรายงานข่าวเบื้องลึกเบื้องหลังเช่นกันพอล จอยซ์เป็นนักข่าวดังของเดอะไทม์นะครับบอกว่าบูวัชเนี่ยตอนนั้นก็มีปัญหากับผู้รักษาประตูมาทีนึงแล้วก็คือจอห์นอัชเชอร์เบิร์กดังนั้นนี่มันเป็นสัญญาณมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าบูวัชเนี่ยเริ่มมีปัญหากับสตาฟคนอื่นๆในทีมด้วยไม่ใช่แค่เป๊ปลินเดอร์คนเดียวนะครับนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดซึ่งถึงตรงนี้ผมก็มองว่ามันก็เป็นเนื้อหาที่ผมก็พยายามเอาตรงนี้มาฝากกันแต่ว่าก็ไม่อยากให้ไปตัดสินว่าคนนู้นผิดคนนี้ผิดนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยเราก็เป็นสิ่งที่เราได้อ่านมาอย่างเดียวเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นอย่างที่เขาเขียนมาหรือไม่แต่เอาเป็นว่าตอนนี้เราค้นพบคนใหม่แล้วล่ะนั่นก็คือเป๊ป ลินเดอร์เป็นผู้ช่วยคนใหม่ที่ตอนนี้ก็กล้ามาอยู่ในใจผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ในใจของแฟนบอลลิเวอร์พูลมากขึ้นแล้วก็เจอร์เก้นคล็อปเองน่าจะมีเป๊ป ลินเดอร์อยู่ในใจแล้วตอนนี้คือแบบชอบมากๆอย่างที่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยก็เพิ่งให้สัมภาษณ์ไปว่าชอบเป๊ป ลินเดอร์มากเป๊ป ลินเดอร์เนี่ยถ้าให้เขียนถึงความดีความชอบเนี่ยคล็อปบอกว่าสามารถเขียนหนังสือได้เป็นเล่มๆเลยแล้วก็ชมด้วยว่าเป๊ป ลินเดอร์เป็นคนที่มีบุคลิกในสนามซ้อมที่สดใสสดชื่นกระปี้กระเป๋าอะไรแบบนี้นักเตะชื่นชอบนะครับแล้วมันทำให้ตัวคล็อปเนี่ยมองย้อนกลับไปว่าเมื่อก่อนสัก10 ปีที่แล้วเนี่ยก็เคยเป็นอย่างเป๊ป ลินเดอร์เนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้อายุมากขึ้นแล้วมันก็นิ่งขึ้นอะไรขึ้นก็เหมือนเป็นการเติมความสดใหม่นะครับแล้วก็ผมชอบมากเลยทิ้งท้ายแล้วนะครับที่ดิสอิสันฟิลเนี่ยจริงๆผมเอาข้อมูลมาจากดิสอิสันฟิลเนี่ยนะครับที่แบบแปลมาอีกทีหนึ่งเนี่ยเห็นไหมดิสชันฟิลให้บทสรุปของเรื่องนี้ไว้แบบผมค่อนข้างแบบเห็นแล้วก็ค่อนข้างเห็นด้วย out with the old in with the new ผมว่าสำนวนไทยก็ง่ายๆเลยเก่าไปใหม่มาบางครั้งการเปลี่ยนแปลงมันก็แล้วแต่ครับเปลี่ยนแปลงมีทั้งแย่ลงทั้งดีขึ้นมันก็แล้วแต่ในเคสนี้อาจจะบ่งบอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็ได้เพราะว่าในปีถัดมาเนี่ยการที่ได้เป๊ป ลินเดอร์เข้ามาเป็นผู้ช่วยแบบจริงจังแล้วก็บูวัชไม่อยู่แล้วเนี่ยลิเวอร์พูลกลับขึ้นมาได้แชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็จบรองแชมป์97แต้มเสียประตูน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์เสียประตูน้อยที่สุดในฤดูกาลแต่97แต้มเนี่ยเป็นแต้มมากที่สุดในประวัติศาสตร์พวกเนี้ยมันบ่งบอกว่าเป๊ป ลินเดอร์ไม่จำเป็นต้องออกมาพูดอะไรเพียงแค่ว่าทำงานร่วมกับเจอร์เก้นคล็อปด้วยเช่นกันที่เคยโดนปรามาสมาว่าโถไม่มีบูวัชแล้วก็คงจะทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าบูวัชเป็นเดอะเบรนตรงนี้มันเป็นการตอบทุกสิ่งทุกอย่างด้วยผลงานในสนามนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับ Channel YouTube โค้ดแอคนะครับแล้วก็ Facebook โค้ดแอคนะครับไปกด Subscribe กดกระดิ่งกด See First กดไลค์กันได้นะครับทั้ง2ช่องทางแล้วก็ IG จริงๆถ้าใครอยากติดตามไลฟ์สไตล์ผมก็ไปติดตามใน IG ได้เช่นกันนี่ข้างบนเนี่ยพิมพ์ประมาณนี้ยังไงก็เจอนะครับขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ